Power Time Magazine คานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศการทำ MAI ของสุริยเซ็นจริงๆ MAI ให้บริการและก็ดูแลบริษัทเป็นอย่างดีแต่ว่าเราจำเป็นต้องย้ายเพราะว่าเราอยากเติบโตแล้วก็อยากให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้ลงทุนเราเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความมั่นคงแข็งแรงและบริษัทก็จะยั่งยืนครับครับหลังเข้าเซ็ตแล้วเนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างปรับอะไรไหมฮะเกี่ยวกับการเงินหรือว่าการบริหารอะไรต่างๆครับน่าจะปรับปรุงเล็กน้อยนะจริงๆเราปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อนที่ย้ายเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ท่านก็บอกว่าให้ดูแลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยซึ่งเราก็ทำเรียบร้อยแต่ว่าก็เอาตรงข้อที่ท่านบอกแล้วก็แนะนำเลยนะไปทำต่อเนื่องทำยังไงให้บริษัทยั่งยืนเป็นคำตอบที่ดีแล้วก็มีโค้ชให้กับคนท่านผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็มีปันผลด้วยทำตัวนี้ฮะจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านผู้ถือหุ้นครับครับขอทราบแผนปีหน้าของบริษัทนิดนึงครับแผนปีหน้าเราจะโต 25% นะครับไม่น้อยกว่านั้นเลยนะฮะในเรื่องของซื้อหนี้แล้วก็เรื่องดามหนี้ก็จะโต 25% เรื่องปล่อยสินเชื่อน่าจะโตได้สัก 100% เลยนะครับแล้วก็เรื่องคอลเซ็นเตอร์ของผ่านออนไลน์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ผ่านทีวีพวกนี้คงจะเมนเทนไว้น่าจะยังเป็นการตั้งฐานธุรกิจใหม่ครับจากโควิด-19 เนี่ยมันมีผลอะไรไหมครับที่เราต้องตั้งรับหรือว่า NPL จะเพิ่มขึ้นไหมโควิด-19 เริ่มปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยุติไปเบาไปหนึ่งรอบแล้วก็มารอบใหม่เนี่ยเดือนพฤศจิกาธันวาครับซึ่งธันวานี่อีกแผนเยอะเหมือนกันดังนั้นเราจะมีโอกาสซื้อนี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าโอกาสในการที่จะเจรจาลูกค้าก็ต้องปลอดภัยเพราะมาตรการรัฐต้องการให้เราช่วยเนี่ยเราต้องช่วยถึงแม้รัฐบาลไม่ได้บอกให้ช่วยเราก็จะเป็นคนช่วยเพราะว่าอยากให้ประชาชนที่มาที่อยู่กับเราได้แล้วก็สบายๆเพราะว่าร้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเคยจะกลับคืนไปทั้งครับตอนนี้พอร์ตสินเชื่อเรามีประมาณเท่าไหร่ครับพอร์ตสินเชื่อณสิ้นปีเลยนะครับประมาณ 13,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเมื่อ Q3 เราซื้อได้ 2,900 แล้วพอ Q4 ปั๊บเนี่ยได้เป็น 1,500 ล้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จปีนี้ครับก็เป็นปีที่ซื้อได้สูงในส่วนของรายได้คาดว่าน่าจะโต 50% จากปีที่แล้วครับอยากให้พี่อันฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับก็จะอยู่ก็ก้าวไปอีกลำดับหนึ่งนะครับก็การก้าวไปได้โดยก็เราพยายามทำอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ก็ท่านสามารถเห็นคำแนะนำและสิ่งที่ดีแล้วเราปฏิบัติได้แล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนเราก็ทำครับอีกอย่างเราพยายามจะหาสิ่งดีๆหรือบริษัทดีๆหรือว่าธุรกิจดีๆเข้ามาสู่ประโยชน์นะครับว่าท่านผู้มีคำแนะนำหรือว่าจะให้เราซื้อ M&A ที่ไหนพร้อมรับฟังนะครับครับขอบคุณมากครับครับ